ครั้งแรกก็ผมก็รู้สึกขอโทษทุกประชาชนไทยทุกคนครับก็ผมจริงๆก็ผมไม่ค่อยคิดก็เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นทางเต็มนี่ค่ะก็รู้สึกขอโทษแล้วก็จริงๆพอจบเร็วๆครับเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมเพลงยูโซลิมปิกครับในเชียงเก่งครับแล้วก็อีก2ปีก็เป็นสำคัญที่สุดพวกเราก็โอลิมปิกครับเลยก็ขอให้กำลังใจทุกนักกีฬาทีมชาติเราแล้วก็ทุกสตาฟโค้ชแล้วก็จริงๆก็ถ้าจริงๆผมพูดตรงกับถ้าน้องก้อยเขาก็ยังสนใจแล้วก็เขายังเป็นเป้าหมายเอเชียนเกมก็เข้ามาก็ยินดีครับก็แล้วก็จริงๆสมาคมแล้วก็ทุกสตาฟโค้ชแล้วก็ทุกนักกีฬาเทควันโดเราก็ทุกคนจริงๆก็ตั้งใจส่งเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อชาติครับก็เราก็ผมด้วยครับผมก็ดูแลตั้งใจดูแลเต็มที่แล้วก็เดือนหน้ามียูโซลิมปิกครับแล้วก็อีก2เดือนก็เอเชียนเกมก็พยายามเต็มที่ทำเลี้ยงตรงมากที่สุดแล้วก็ให้คนไทยมีความสุขครับก็ผมพี่โคเชบอกว่าจะเอาสัญญาใจแล้วก็อยากจะทำเหรียญทองโอลิมปิกเป็นไปมากน้อยขนาดไหนครับในบาสเกตบอลครับก็จริงๆจริงๆผมรู้สึก2012ที่ลอนดอนก็เราก็จริงๆก็เสียดายครับก็แต่เราก็จริงๆตั้งแต่ไหลไปแล้วก็เราก็เตรียมโอลิมปิกอีก2ปี2016ที่บราซิลครับแต่ก็จริงๆก็สำคัญที่สุดปีนี้ครับยูโซลิมปิกครับเอเชียนเกมก่อนเราก็ตั้งใจให้ดูแลแล้วก็ทำเต็มที่แล้วก็ต้องทำผลงานดีที่สุดสำหรับยูโซลิมปิกกับเอเชียนเกมมีฝึกพิเศษ special training อะไรไหมครับก็จริงๆตอนนี้ก็กติกาเทควันโดครับก็เปลี่ยนเรื่อยๆครับก็ตอนนี้ก็สำคัญเป็นตัวกับสำคัญก็โชคครับก็ตอนนี้ก็ตั้งแต่2เดือนแล้วกับเราก็ต้องตั้งใจซ้อมเรื่องเตะบวกกับโฉมก็น่าจะตอนนี้ก็นักกีฬาไทยก็ตอนนี้ก็ฝึกซ้อมก็ดีครับผมคิดว่าก็มีโอกาสดีครับตอนนี้เป็นนักกีฬาอยากพูดอะไรนักกีฬาทำได้ครับขอบอกท่าผมเย็นนิดครับก็ทุกคนก็เป็นนักกีฬาทีมชาติครับก็ต้องคิดทำหน้าที่นักกีฬาเราก็ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าเราก็ต้องยูโซลิมปิกกับมีเอเชียนเกมก็ทุกคนก็แน่นอนก็ต้องตั้งใจซ้อมไม่ต้องคิดมากเราก็ไม่ต้องคิดสังคมเพราะว่าเป็นกีฬาก็เป็นคิดตั้งใจซ้อมแค่นี้ครับก็น่าจะก็ทุกนักกีฬาก็เข้าใจอยู่ยืนยันกับคนประชาชนนิดนึงครับว่าโค้ชเชดีที่เมืองไทยเป็นที่สุดท้ายแล้วจะไม่เป็นโค้ชที่อื่นแล้วก็ครับผมครับก็จริงๆผมมั่นใจว่าก็ผมไม่รู้ก็เป็นโค้ชทีมชาติไทยอีกนานเมื่อไหร่อีกนานเท่าไหร่แต่จริงๆก็ผมพูดหลายครั้งแล้วครับก็ผมเป็นคนที่เป็นลูกสาวลูกชายเป็นนักกีฬาของผมก็ผมไม่อยากกลับแต่อีกครั้งนึงครับก็จริงๆก็มั่นใจว่าผมเป็นคนสุดท้ายที่เมืองไทยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ